มาเลยครับทุกท่านทุกคนครับมาฟังข่าวสารกันต่อนะเอาข่าวสารมาพูดถึงถือว่าน่าสนใจหมดเลยนะครับฉะนั้นของ FA ครับวาดฝันอยากแต่งตั้งเป๊ปกูเดล่าคุมทีมชาติอังกฤษในอนาคตนะครับล่าสุดมีรายงานข่าวจากนักข่าวอย่างแมตต์ลอนะครับบอกว่าเป๊ปกูเดล่ายังคงเป็นกุนซือที่ทีมชาติอังกฤษอยากได้ตัวมาคุมทีมนะทางด้านของแกเรตเซาเกตเขาประกาศลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษหลังจบเวทียูโร2024โดยโปรแกรมทีมชาติรอบที่ผ่านมาครับสิงโตคำรามอังกฤษให้รีคาร์สลีย์ทำหน้าที่รักษาการและสามารถพาทีมคว้าชัยในเวทีเนชั่นลีกทั้ง2นัดเลยโดยเทเลกราฟบอกว่าแกรมพอตเตอร์เอ็ดดี้ฮาวแล้วก็แฟรงค์แลมพาร์ดถูกยกมาเป็นประเด็นในการหารือของสมาคมฟุตบอลอังกฤษซึ่งกำลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างต่อเนื่องแล้วทางนักข่าวอย่างแมตต์ลอครับจากเทเลกราฟเสริมว่าบอร์ดบริหารส่วนใหญ่ยังคงอยากได้เป๊ปกูเดล่ากุนซือคนเก่งของแมนซิตี้มาทำหน้าที่แม้ตอนนี้โอกาสนี้จะเป็นไปได้ยากมากๆกุนซือวัย53ปีอย่างเป๊ปกูเดล่านะครับอาจเหลือสัญญากับแมนซิตี้ถึงช่วงจบฤดูกาลนี้เท่านั้นแต่ทางแมนซิตี้เองพยายามหาทางเจรจาสัญญาใหม่กับเป๊ปอยู่นะครับพยายามจะต่อสัญญาให้ได้ครับเอาอย่างหนักเลยไม่อยากจะเสียเป๊ปไปอะไรทำนองนั้นแม้อนาคตยังตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนครับรวมถึงอังกฤษเองอาจจะใช้ช่องว่างนี้เข้าไปสอบถามเป๊ปกูเดล่าแต่ทางเชลกราฟเองประเมินว่าสถานการณ์ยังเป็นรองแมนซิตี้อยู่มากนอกเหนือจากนั้นครับยังต้องพิจารณาท่าทีของเป๊ปกูเดล่าจะพร้อมโยกมาทำงานทีมชาติหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเป๊ปเองทำงานในฐานะกุนซือของสโมสรมาตั้งแต่ปี2007ไม่เคยคุมทีมชาติเลยนะครับสำหรับเป๊ปกัวเดียร่าก็ต้องมารอดูครับหมายมั่นปั้นมือนะสำหรับทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามอยากได้เป๊ปมาคุมทีมนะครับโอ้โหเป็นกุนซือที่หลายทีมทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติใฝ่ฝันอยากได้ตัวไปทำงานกันทั้งนั้นครับแต่ตอนนี้อยู่ที่แมนซิตี้ก็มีความสุขดีทำแมนซิตี้คว้าแชมป์พังงาทุกอย่างเลยแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ UCL แชมป์ FA แชมป์คาราบาโอ้โหยูฟ่าซุปเปอร์คัพทำมาหมดแล้วครับบอลถ้วยบอลยุโรปรายการใหญ่เป๊ปผ่านมาหมดนะครับถือว่าประสบการณ์ล้นเหลือประสบการณ์โชคโชนบาเยิร์นก็คุมบาร์ซ่าก็คุมนะครับแมนซิตี้เงี้ยคุมแต่ทีมแบบใหญ่ๆจังๆอ่ะดีกรีสูงนะครับหลายทีมก็อยากจะได้เหมือนกันแหละก็ถือว่ามาว่ากันในอนาคตละกันนะสำหรับการไปคุมทีมชาติของเป๊ปกูเดล่าถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดนะครับถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดนะครับต้องรอดูนะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อเลยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นข่าวสารของขุนแผนแจ็คกิลลิชนะครับโอ้โหล่าสุดก็ต้องมาให้กำลังใจกันหน่อยครับฉะนั้นของรอยคีนเตือนแจ็คกิลลิชว่าฝีเท้าเองจะถดถอยลงไปหากนั่งเป็นตัวสำรองอยู่นานนะครับรอยคีนอดีตกองกลางคนดังครับออกปากเตือนแจ็คกิลลิชขุนแผนของแมนซิตี้นะครับหากยังไม่สามารถกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงของสโมสรได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากนะว่าเองจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งสตาร์วัย29ปีอย่างกิลลิชครับกลับมาติดธงอังกฤษอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของลีคราสลีย์ในเกมยูฟ่าเนชั่นลีกโดยได้ลงเล่นทั้ง2นัดและทำประตูในเกมกับไอซ์แลนด์หลังเขาเนี่ยหลุดจากทีมชุดลุยยูโร2024ของแกเรตเซาเกตนะครับยังไงก็ตามสถานการณ์ในสโมสรยังอยู่ในความไม่แน่นอนหลังเจเรมี่โดกูดูจะได้รับความไว้วางใจจากเป๊ปมากกว่าซึ่งทางคีนเตือนว่ากิลลิชอาจจะเจอปัญหาหากยังไม่สามารถลงเล่นอย่างสม่ำเสมอกับแมนซิตี้ได้นะครับรอยคีนได้มีโอกาสเปิดใจกับ ITV เขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับแจ็คกิลลิชผมคิดว่าเขาจำเป็นต้องลงเล่นกับแมนซิตี้อย่างสม่ำเสมอซึ่งแน่นอนว่านั่นเป็นเรื่องยากมันมีความท้าทายอยู่ผมคิดว่าเขาต้องมีความเฉียบขาดเมื่อไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเขาจะสูญเสียมันไปอย่างรวดเร็วดังนั้นสิ่งสำคัญคือเขาต้องได้ลงเล่นให้แมนซิตี้โดยปกติแล้วเมื่อคุณทำผลงานได้ดีในระดับสโมสรคุณจะถูกเลือกติดทีมชาตินั่นคือสิ่งที่คุณทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ในทุกระดับสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเตะอย่างแจ็คหลังจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเสมอเขาตอบสนองได้ดีทำประตูได้ในช่วงสุดสัปดาห์แต่เมื่อมองไปข้างหน้าเขาต้องเล่นให้กับแมนซิตี้อย่างสม่ำเสมอมากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่รอยคีนนะครับรุ่นพี่ก็ออกมาเตือนแจ็คกิลลิชว่าต้องหาโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอกับแมนซิตี้ให้มันได้ไม่งั้นฝีเท้าแล้วก็ตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันจะถดถอยและมันจะไม่ขลังอีกต่อไปนะครับโอ้โหก็ต้องมาตามเลยครับสถานการณ์ของคุณแผนแจ็คกิลลิช
ในการหาตัวจริงที่แมนซิตี้ว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกเรื่องที่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่น่าสนใจนะครับสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมหลังจากที่เจอร์มี่โดกูย้ายเข้ามาแล้วตอนมีซาวินโยอีกโอ้เอาไงเลยครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อแล้วกันครับข่าวสารของเอริกเชนฮากนะครับโอ้ล่าสุดครับฟานเดอร์ฟาสวิจารณ์เชนฮากเลยบอกว่าดึงแต่นักเตะเก่าเข้ามานะคืออะไรนะฉะนั้นของราฟาเอลฟานเดอร์ฟาสครับออกโรงวิจารณ์นโยบายการเสริมทัพของเอริกเชนฮากผู้จัดการทีมของแมนยูเทรนเนอร์วัย54ปีอย่างเชนฮากเซ็นสัญญากับนักเตะ21คนซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง611ล้านปอนด์ในช่วง2ปีที่คุมแมนยูไนเต็ดกุนซืออย่างเชนฮากครับดึงนักเตะร่วมชาติ4คนได้แก่ไทเรมาราเซียวอลส์เวคฮอสโจชัวเซิร์กซีแล้วก็มาสทาเดลิกซึ่งมีมูลค่ารวม 98.7 ล้านปอนด์เขายังคว้า5นักเตะที่เคยร่วมงานที่อาแจกมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเดรโอนาน่าเดอตงนูเซมัสราวีริซันโดมาร์ติเนสคณะน้อยอันโตนี่เดอมุนแล้วก็เดลิกซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 251.4 ล้านปอนด์มันก็แง่อยู่แล้วครับฟานเดอร์ฟาสเขาไม่ใช่แฟนตัวยงของกลยุทธ์นี้เลยเพราะจะทำให้เชนฮากกดดันมากขึ้นเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสอเก้าอี้ร้อนนะครับฟานเดอร์ฟาสเขาได้เปิดเผยกับสื่ออย่างเดอะซันเขาบอกว่าใช่มันยากเขาอยู่ที่นั่นมา 2-3 ปีแล้วและทุ่มเงินไปมากกับนักเตะเก่าซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาดึงคนที่เขารู้จักหรือนักเตะชาวรัฐเข้ามาจำนวนมากผมไม่ใช่แฟนตัวยงของเรื่องนี้เพราะเมื่อคุณแพ้สัก 2-3 เกมติดต่อกันเนี่ยความกดดันก็จะยิ่งสูงขึ้นและผลงานก็ไม่ได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันผมได้ดูเกมกับลิเวอร์พูลและแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่ยากจะยอมรับเพราะมันเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกับน็อตลอนดอนดาร์บี้และคุณก็แพ้ไปแบบไม่มีทางสู้ตอนนี้เขาต้องการชัยชนะอีกมากและเขาจะอยู่รอดแต่เราต้องรอดูกันต่อไปว่าจะรอดหรือไม่รอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ฟานเดอร์ฟาสนะครับเป็นกังวลกับเอริกเชนฮากในการเสริมทัพแล้วก็แท็กติกอะไรต่างๆรวมไปถึงการดึงนักเตะเก่ามาร่วมงานเป็นอะไรที่โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นอยากได้ใครก็จิ้มแล้วมันอยู่ก็จ่ายสะพั่งเลยครับจ่ายสะบั้นนะครับเงินออกจากกระเป๋าโอ้โหเสริมทัพมาแต่ละคนมูลค่าสูงจัดๆนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับ YouScore 365นะครับอัปเกรดความมันรางวัลคูณ2นะเดือนนี้ยิ่งเล่นยิ่งได้ครับมีเอเชียพาวเวอร์บอลด้วยนะเล่น3ตัวลุ้น3ต่อนะครับใครสนใจก็จัดมานะกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะเป็นกิจกรรมดีๆครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษเสื้อฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นของนักเตะนะก็มีแจกด้วยครับไปลุ้นรางวัลกันได้เริ่ม 1-30 นะครับผมยูสกอร์365มีอำนาจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของอูไนซิมอนละกันนะครับโอ้จะเอามาแทนที่โอนาน่าหรือเปล่ามีรายงานโหมว่าแมนยูมองหาผู้รักษาประตูใหม่นะถ้าถามเออูไนซิมอนละกันอะไรเงี้ยรายงานข่าวจากฟิชเชอร์เคสครับก็ปูดข่าวว่าแมนยูสนใจอยากจะเซ็นสัญญากับอูไนซิมอนนายประตูของแอตเลติกบินเบาแมนยูครับเซ็นเดอตุงครับอันเดรโอนาน่ามาจากอินเตอร์มิลานเมื่อสมัยก่อนเนื่องจากเอริกเชนฮากอยากได้ผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าเก่งเข้ากับปรัชญาของเขายังไงก็ตามครับต้องบอกว่ามือกาวทีมชาติแคเมรูนอย่างเดอตุงครับทำพลาดหลายต่อหลายครั้งในซีซั่นที่ผ่านมาทำให้ผลงานของทีมตกต่ำไปนะแม้ได้แชมป์เอฟเอครับมาครองรายงานบอกว่าตอนนี้ครับทางแมนยูกำลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่และนั่นอาจจะทำให้เกิดคำถามต่ออนาคตของเดอตุงโอนาน่าว่าเอ้ยและไอ้หมอนเนี่ยจะเอายังไงต่อแมนยูสนใจเซ็นสัญญากับอูไนซิมอนครับที่เป็นตัวจริงของทีมชาติสเปนและเพิ่งพาสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024มาครองตอนซัมเมอร์นะครับหลังก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนของบินเบาครับซิมอนก็เป็นหนึ่งในโกที่เหนียวที่สุดในเวลานี้แล้วก็ในลาลิกาสเปนโดยฤดูกาลก่อนเขาลงเฝ้าเสาในเกมลีกไป36นัดทำไป17คลีนชีทนะครับโอ้โห17คลีนชีทเฮ้ยฟอร์มดีนะสำหรับอูไนซีมอนนะครับโอ้โหถ้าแมนยูจะมองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากนะแล้วอนาคตของเดอตุงโอนาน่าล่ะเอาไงกับหมอนั่นล่ะโอ้ก็ต้องมาตามนะเพราะว่าสถานการณ์ของอูไนซีมอนเองก็ถือว่ายังนิ่งอยู่ครับแต่มีข่าวเหมือนโหว่าแมนยูสนใจอะไรเงี้ยเละไหมกำลังจะจีบด้วยแล้วส่วนอนาคตของเดอตุงโอนาน่าเนี่ยนะครับจะเป็นคำถามแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างต้องมาดูฟอร์มแล้วกันในฤดูกาลใหม่นี้จะปรับตัวกับแมนยูได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับเดอตุงโอนาน่าก็ดูฟอร์มของทีมด้วยนะครับในระยะยาว
ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังเป็นระรอกระรอกนะครับก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าข่าวสารก็พยายามคัดสรรให้ฟังในแต่ละวันแต่ละคืนอยากฟังข่าวอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนพวกช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับบางพื้นที่บางจังหวัดก็ฝนตกโอ้โหฟ้าคะนองนะครับน้ำป่าไหลหลากก็เช่นภาคเหนือครับจังหวัดเชียงรายแม่สายตอนนี้ครับสถานการณ์โอ้โหย่ำแย่มากนะครับก็ขอใจช่วยด้วยเพราะว่าใครก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับโอ้โหน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดเชียงรายเข้าท่วมถล่มหมู่บ้านโอ้โหจนแบบตอนนี้ครับชาวบ้านเดือดร้อนกันเป็นขโยงเลยครับยกใหญ่นะครับไม่มีที่อยู่กันนะครับต้องขอความอพยพขอความช่วยเหลือจากพี่น้องคนไทยหลายภูมิภาคนะครับถึงกับมีโดรนมีเฮลิคอปเตอร์ไปบินช่วยนะครับน้ำขึ้นสูงตอนนี้เหมือนโอ้โหกำลังมีระดับที่มันเพิ่มขึ้นครับก็เป็นห่วงนะทางภาคเหนือครับนั่นแหละครับก็ต้องเอาใจช่วยพวกเขานะครับนะเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้พ้นวิกฤตการณ์แบบนี้ไปให้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูให้ก่อนนะครับว่า เหตุการณ์มันเป็นยังไงตอนนี้ข่าวที่น้ำท่วมเชียงรายนะครับเดี๋ยวผมลองดูให้แป๊บนึงน้ำท่วมนะครับเชียงรายเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นน้ำท่วมที่ค่อนข้างจะโอ้โหในรอบหลายสิบปีนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับเชียงรายเจอวิกฤตน้ำท่วมสูงนะกู้ภัยช่วยหญิงถูกน้ำพลัดติดรั้วบ้านบ้านเพื่อนนะครับจมหาย5คนก็คืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับยังน้ำท่วมสูงเนื่องจากน้ำพื้นที่เนี่ยล้นมาจากแม่น้ำกกต่อเนื่องนะครับหลังฝ่ายหลังฝนตกหนักนะครับติดต่อกันหลายวันขณะที่ทีมกู้ภัยฝ่ากระแสน้ำกลางเมืองแม่สายช่วยหญิงถูกน้ำพัดไปติดรั้วบ้านเพื่อนจมหายอีก5คนขณะที่ชาวบ้านอีกหลายชุมชนครับยังรอความช่วยเหลือวันนี้ครับวันที่12เป็นข่าวสดๆร้อนๆเลยนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงรายขณะนี้ครับปริมาณน้ำสูงขึ้นกว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนื่องจากมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ไหลผ่านพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายแล้วส่งผลให้น้ำที่ไหลผ่านบริเวณ5แยกพ่อขุนมีระดับเพิ่มขึ้นและมีความแรงดังนั้นการเดินลุยน้ำออกมาจึงต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะบางจุดเนี่ยมีน้ำท่วมสูงนะฮะขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานเร่งเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมสูงและได้รับการร้องขอในเขตเทศบาลนครเชียงรายจนถึงช่วงดึกเนื่องจากน้ำค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนจึงร้องขอออกมานอกพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับโอ้โหอยู่ไม่ไหวนะครับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอะไรก็เป็นห่วงแต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนที่เช้าเนี่ยครับต้องเดินลุยน้ำเข้าไปทำงานเหมือนกันแม้ว่าน้ำจะท่วมสูงเกือบถึงเอวนะครับโอ้ก็ประมาณโอ้โหมาเรื่อยๆครับเอวแล้วชาวบ้านบอกว่าปีนี้ถือว่าน้ำท่วมหนักและไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นี้มาก่อนขณะที่ในเขตเทศบาลก็ได้รับความเดือดร้อนเกือบทุกพื้นที่แล้วนะครับโอ้ก็ถือว่าจากที่ที่ไม่เคยโดนน้ำท่วมอันนี้ก็ไปโดนน้ำท่วมนะครับโอ้โหไม่เคยเกิดน้ำท่วมเลยชาวบ้านก็บอกว่าน้ำท่วมเยอะนะปีนี้มาจากไหนไม่รู้อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายนะครับระบุว่าอำเภอเมืองเชียงรายได้รับผลกระทบ5ตำบล17หมู่บ้าน8ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับแล้วก็มีการแจ้งปิดใช้สะพานเนื่องจากน้ำท่วมสูงจำนวน3จุดได้แก่สะพานแม่ฟ้าหลวงสะพานขัวพญาเมงรายสะพานข้ามแม่น้ำกกซึ่งเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทำให้ต้องใช้ทางอ้อมไปยังอีกอำเภอเท่านั้นนะครับส่วนโรงเรียนเขตเทศบาลนครเชียงรายประกาศหยุดเรียนจนกว่าจะกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติเบื้องต้น5โรงเรียนนะครับได้แก่โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายโรงเรียนเทศบาล7ฝั่งมินโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนะครับโรงเรียนอนุบาลเชียงรายโรงเรียนอบจ.เชียงรายนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ขอบคุณข่าวฉบับย่อนะครับแล้วก็รวบรวมให้ฟังนะจากไทย PBS นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเอาข่าวของเขามาอ่านให้ฟังก่อนอันนี้คือมีความเคลื่อนไหวอะไรก็เอามาให้ฟังนะครับอันนี้ก็ประมาณนึงนะก็ลองเอาฟังก่อนนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับข่าวฟุตบอลแต่อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยเขาแล้วกันนะครับจะทุกคนพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปนะครับขอบคุณครับที่รับฟังฮะ